ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID @smq0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระครูสถิตโชติคุณหรือหลวงพ่อสวยวัดปรีดารามหรือวัดเจสมตำบลคลองจินดาอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมณดินแดนศรีทวารวดีเมืองแห่งพระปฐมเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งซึ่งมีตำนานบริษัทอันเก่าแก่ที่สุดนับด้วยพันปีของสุวรรณภูมิได้ปรากฏกำเนิดยอดแห่งเกจิอาจารย์เป็นที่ศรัทธาเป็นที่พึ่งชาวบ้านทุกระดับชั้นมีมานานนับเนื่องหลายร้อยรูปจนมาถึงหลวงพ่อสวยปรากฏบุญญฤทธิ์บารมีโดดเด่นลือลั่นไปทั่วประเทศด้วยสัพพวิทยาพุทธาคมสายเวทที่เจนจบลำเรียนสั่งสมมาจากยอดพระเกจิอาจารย์มากมายในอดีตตลอดทั้งได้จาริกธุดงค์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในเทือกเขาภูรำเนาภัยอันเต็มไปด้วยพยันตรายสัตว์ร้ายและพูดผีต่างๆนานากระทั่งสำเร็จวิชาพุทธาคมหลวงพ่อสวยวัดปรีดารามถือกำเนิดเมื่อวันที่18มกราคมปีพุทธศักราช2464ตรงกับวันพุธแรม6ค่ำเดือนยี่ปีละกาณบ้านราชคามอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบิดาชื่อเสือมารดาชื่อยิ้มนามสกุลพุทธศรโดยโยมบิดาเป็นผู้ใหญ่บ้านจอมขมังเวทเป็นคนใจดีแต่สนใจเรื่องวิชาอาคมต่างๆเวลาดื่มเหล้าชอบเคี้ยวแก้วเล่นเป็นประจำแสดงให้ชาวบ้านเห็นว่าวิชาคงกระพันชาตรีของโบราณเป็นของแท้มีจริงแถมยังมีพุทธาคมดับพิษไฟได้ถึงขนาดพ่นไฟอมไฟเล่นให้ชาวบ้านเห็นเสมอๆและเป็นการจุดประกายขึ้นภายในจิตใจของเด็กชายสวัยพุทธศรให้ชอบและเชื่อในเรื่องของอำนาจเวทมนต์คาถาและพุทธานุภาพของพุทธมนต์ต่างๆตั้งแต่ยังอยู่ในวัยเยาว์ต่อมาบิดาเสียชีวิตแล้วท่านก็ได้ล่อนเลพเนจรไปอยู่ที่ต่างๆหลายแห่งกระทั่งผลบุญนำมาเป็นเด็กวัดยายส้มหรือวัดปรีดารามในปัจจุบันได้แล้วเรียนจนจบชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดปรีดารามเมื่อปีพุทธศักราช2481จึงได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดปรีดารามโดยหลวงปู่ใจวัดเชิงเลนเป็นพระอุปัชฌาย์สามเณรสวัยได้ศึกษาพระธรรมวินัยอยู่ที่วัดปีดารามเป็นเวลา4ปีขันวันที่4กรกฎาคมปีพุทธศักราช2484เวลา 14:00 นจึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุณภัทรสีมาวัดปีดารามโดยหลวงพ่อใหญ่วัดบางช้างใต้เป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์เจิมวิสุทธิยาโนจ่าวาดวัดยายส้มหรือวัดปีดารามเป็นภาคกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์เปื้องวัดจินดารามเป็นพระอนุสาวนาจารย์หลังจากอุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วได้จำพรรษาอยู่ที่วัดปีดารามศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมสอบได้นักธรรมชั้นเอกพร้อมทั้งศึกษาด้านวิปัสสนากรรมฐานล่ำเรียนอย่างอุกฤษด้านวิทยาคมไสยเวทวิชาอาถรรพ์เล่นลับพุทธคมต่างๆมีความรู้ซึ้งเป็นพระหูสูตรมาตั้งต้นและนำมาช่วยญาติโยมเห็นผลเป็นที่ประจักษ์บูรพาจารย์ที่ถ่ายทอดวิทยาคมให้หลวงพ่อมีทั้งคารวาสและบรรพชิตโดยท่านเป็นผู้คงแก่เรียนเมื่อทราบว่ามีครูบาอาจารย์ดีเก่งกล้าอยู่ทิศใด
่านจะดันดลไปหาขอศึกษาหาความรู้จนแตกฉานเรียกว่าปฏิบัติอาจารย์เป็นเลิศอาจารย์ก็เมตตาเห็นใจว่าตั้งใจจริงจึงถ่ายทอดวิชาให้ชนิดแบบหมดไส้หมดพุงถึงลูกถึงคนถึงพริกถึงขิงคือทดลองให้เห็นกันจะเลยทีเดียวสิทธิ์ทำได้ถือว่าสำเร็จแม้บางครั้งเสี่ยงต่อชีวิตแต่หลวงพ่อก็ไม่ย่อท้อขอเพียงให้ได้วิชาหรือศาสตร์อันล้ำลึกพิสดารนั้นมาท่านพอใจแล้วครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อสวยเท่าที่พอจะประมวลได้พอสังเขปมีดังนี้คือ 1. หลวงปู่พูนเกสโลอดีตเจ้าวาดวัดใหม่ปีนเกียว 2. หลวงพ่อเงินวัดใหญ่ส้มหรือวัดปีดาราม 3. อาจารย์ยังเพชรบุรี 4. เสือย้อยชูรอด 5. หลวงพ่อขาววัดสวนส้มอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร 6. อาจารย์ปิ่นลอดคลองตันสมุทรสาคร 7. อาจารย์แช่มตะโกสูงจังหวัดนครปฐม 8. พระประหลัดตู่วัดหนองเสือ 9. หลวงพ่อประพันธ์คำสิงหลังจากเริ่มเรียนแล้วหลวงพ่อสวัยได้รับตำแหน่งเจ้าวาดวัดปีดารามและได้พัฒนาวัดให้มีความเจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบันหลวงพ่อสวัยได้ถึงการมรณภาพเมื่อวันที่11พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2543ตรงกับวันเพ็ญเดือน12ยังความเศร้าโศกเสียใจแก่บรรดาศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่